สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม้เผยความรู้สึกหลังซาร่าไลฟ์ก็ประกบหวั่นอาการซึมเศร้าดราม่าวันนี้ยังคงเป็นประเด็นระหว่างซาร่าคาซิงกินีนางแบบนักแสดงสาวและหนุ่มไม้พิรัตล่าสุดชาวเน็ตเดือดจัดไลฟ์สดผ่าน Instagram พร้อมน้องแม็กซ์เวลลูกชายวัย6ขวบซึ่งมีบางช่วงบางตอนโดยมีช่วงนึงชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่า Daddy love youซาร่าจึงได้อ่านคอมเมนต์ดังกล่าวให้ลูกชายฟังพร้อมบอกว่ามีคนบอกว่าแดดดี้รักพี่แม็กมากนะครับแต่น้องกลับพูดแปลกๆจนทำให้ชาวเน็ตเชื่อว่าเป็นเพราะผู้ใหญ่สอนโดยพบว่าชาวทวิตเตอร์ได้วิพากษ์วิจารณ์การไลฟ์สดดังกล่าวและหลังจากนั้นซาร่าได้ปิด IG เป็นส่วนตัวตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าแต่กลับเปิดเป็นสาธารณะตอนไลฟ์ดังกล่าวพร้อมกับพบว่าหลังจากน้องแม็กซ์เวลได้พูดถึงคุณพ่อและโดนซาร่าสั่งว่าไม่ให้พูดน้องได้บอกว่าแม่กอดหน่อยหลังจากนั้นได้นิ่งไปและทำเหมือนเอามือปิดหน้าคล้ายกับร้องไห้แต่พบว่าซาร่าก็ยังคงไลฟ์ต่อไปไม่ยอมปิดซึ่งล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของไมค์พิรัตเปิดเผยว่าไมค์ไม่ได้ดูไลฟ์ที่เกิดขึ้นเองเพราะอันฟอลโล่ซาร่าไปแล้วได้แต่เห็นคลิปดังกล่าวจากการที่มีคนส่งคลิปมาให้ซึ่งไมค์เองก็ตอบแต่เพียงสั้นๆว่าไม่เป็นไรไมค์โอเคและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ด้วยความกดดันที่เกิดขึ้นรวมถึงอาการหวาดวิตกของไมค์จะมีภาวะของโรคซึมเศร้าทำให้ตอนนี้ครอบครัวต้องดูแลใกล้ชิดโดยมีพี่ชายก๊อฟพิชยะเป็นผู้อยู่ข้างๆทางนี้พบว่าช่วงคืนที่ผ่านมาหลังไลฟ์ของซาร่าจบคนใกล้ชิดได้ระบุว่าไม่สามารถติดต่อไม่ได้ก่อนที่จะระบุว่ากอล์ฟได้เดินทางไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วซึ่งมีผู้ใช้ Instagram ชื่อแจงจุ๊บได้โพสต์รูปภาพและข้อความว่าหลังจากดูไลฟ์จบตอนนี้พี่อยากกอดน้องมากสงสารน้องมากจุกมากบอกได้คำเดียวเอาอะไรใส่หัวหลานของพวกเราสำนึกความเป็นแม่มีไหมกว่าจะประคับประคองความรู้สึกไหมให้ดีขึ้นได้ขุ่นใจร้ายมากใครไม่รู้ดูใน Twitter #เกินไปแล้วเกินไปมากจริงๆและได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าพี่แจงยิงเพิ่งส่งไลฟ์มาให้นินดูรับไม่ได้คนแบบนั้นไม่ควรเป็นแม่คนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ